ฮูลิโอเซซ่ามาร์ติเนสเตรียมล้มแชมป์โลกรุ่นไฟเวทกับซันนี่เอ็ดเวิร์ดในวันที่23ตุลาคมนี้โดยมีรายงานข่าวมาจาก ESPN Deportes ที่ระบุว่าขณะนี้กำลังมีการเจรจาครั้งใหญ่กันเพื่อหาทางจัดไฟล้มแชมป์โลกรุ่นไฟเวทระหว่างฮูลิโอเซซ่ามาร์ติเนสแชมป์โลกของ WBC กับซันนี่เอ็ดเวิร์ดแชมป์โลกของ IBF ในวันที่23ตุลาคมนี้โดยสถานที่จัดถูกวางคร่าวๆเอาไว้ที่ทวีปอเมริกาเหนือแต่ยังไม่มีการเจาะจงรายละเอียดอะไรเดิมทีมาร์ติเนสถูกทาง WBC วางตัวเอาไว้ให้ชกรีแมตช์รวมเข็มขัดกับแม็กวิลเลียมอโรโยแชมป์เฉพาะการของเขาแต่ดูเหมือนว่าทางอโรโยจะยินยอมหลีกทางให้มาร์ติเนสไปล้มแชมป์กับเอ็ดเวิร์ดก่อนสำหรับโปรเจกต์ไฟท์มาร์ติเนสกับเอ็ดเวิร์ดก็เริ่มเดินหน้าทันทีโดยทางมาร์ติเนสจะถือเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่5ของเขาซึ่งครองแชมป์โลกของ WBC ยาวนานมาตั้งแต่ปี2019โดยไฟท์ล่าสุดมาร์ติเนสเพิ่งปีนขึ้นพิกัดซูเปอร์ไฟเวทไปแพ้คะแนนให้กับโรมันกอนซาเลสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดหลังจากที่ช็อกโลกกระชากเข็มขัดของ IBF มาจากทางโมลุติเอ็มเทเลเน่และหลังจากนั้นเขาก็ป้องกันตำแหน่ง2ครั้งแล้วหนึ่งในนั้นคือการชนะคะแนนมูฮัมหมัดวาซีมอดีตผู้ท้าชิงฝีมือดีโดยไฟนี้จะถือเป็นครั้งแรกของซันนี่เอ็ดเวิร์ดที่เขาจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาโชคที่แผ่นดินอเมริกานั่นเอง